สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายมนศรีนะคะวันนี้มีผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูนะจะทำหอยให้ดูนะเป็นตัวหอยโดยผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นะคะวิธีการเริ่มแรกก็สางผ้าขึ้นมาแล้วก็พับแบบพัดนะพับไปพับมาแบบพัดทำให้ดูนะคะพับทบอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะพับไปพับมาแค่นี้จับนี้สองข้างพับไปพับมามือหยิบเห็นไหมคะแบบเนี้ยไปจนเกือบครบนะไม่ต้องทั้งผืนนะประมาณนี้แค่นี้พอนะพอนี้ปุ๊บแค่นี้ก็ได้พอนี้ปุ๊บพับข้างนี้ลงหนึ่งข้างนะเอาค่ะผมติดทำข้างนี้ลงหนึ่งข้างจับพับที่จีบไว้จับไว้ดีๆมันคลายออกแล้วก็จับที่พับแล้วใช่ไหมจับข้างนี้ห่อหมดเลยห่อที่พับไว้หมดเลยแล้วมันเรียงอีกทีดูไม่ค่อยสวยเราก็จับเรียงใหม่นะเรียงให้มันเป็นจีบสวยจีบเนี่ยจีบให้มันครบจีบของมันให้มันเป็นเหมือนหอยอะใช่ไหมทำนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ม้วนข้างนี้เข้าม้วนข้างหนึ่งอะแต่เราเอาข้างนี้ไว้นะเพราะเราจะโชว์ม้วนเข้าม้วนมาปุ๊บพอม้วนปุ๊บมันก็จับนี่ลักษณะนี้เราตั้งนิดหนึ่งเพราะรู้สึกลายมันไม่ชัดแล้วก็แต่งอีกนิดหนึ่งนะแต่งมันให้ลายมันชัดนี่ผ้าเรานิ่มถ้าผ้าเราแข็งนะมันจะขึ้นทรงง่ายนี่ประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้หอยแล้วจ้ะหอยแต่งอีกนิดนึงจะให้กรีบขึ้นก็ได้แล้วเป็นน้องหอยน่ารักแป๊บนึงนะดีมันไกลไปนิดนึงได้แล้วน้องหอยก็วิธีพับผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้าเป็นหอยก็ประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ